สวัสดีค่ะวันนี้ครัวพี่กันจะชวนเพื่อนๆมาทำเปียกข้าวโพดมะพร้าวอ่อนค่ะเปียกข้าวโพดหอมหอมละมุนล,ลิ้นราดโดยกะทิหอมหอมมันมันเค็มปลาเลมปลาเลมมากับน้ำเชื่อมที่ข้นหนืดหอมอร่อยแบบนี้สนใจไหมคะถ้าใครสนใจตามพี่กันมาเลยค่ะวันนี้ใช้เป็นข้าวโพดหวานสองฝักนะคะหลังจากที่ล้างทำความสะอาดแล้วก็นำมาฝานเอาแต่เม็ดออกค่ะหลังจากที่ฝานเสร็จแล้วก็ตั้งพักไว้ก่อนค่ะ มาดูส่วนผสมกันค่ะเริ่มจากใบเตยเลยค่ะใช้ใบเตยหอมยี่ยี้พอแตกนะคะให้กลิ่นหอมออกแล้วก็มัดเป็นปมแบบนี้ไว้ค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะวันนี้ใช้ประมาณ200กรัมนะคะแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะวันนี้ซื้อมาหนึ่งลูกนะคะขูดเอาเนื้อออกค่ะแล้วก็แยกเนื้อกับน้ำไว้ค่ะส่วนของแป้งนะคะที่จะทำให้น้ำเชื่อมข้นหนืดไม่คืนตัวง่ายค่ะ ก็จะใช้แป้งมัน3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็แป้งเท้า3ช้อนโต๊ะค่ะแป้งเท้าเม็ดก็จะหยาบหยาบนิดนึงนะคะเวลาคนก็ต้องคนให้ละลายหมดค่ะแล้วก็เกลือ1ช้อนชาเอาไว้ใส่ตอนที่ทําน้ํากะทิค่ะแล้วนี่ก็คือน้ํามะพร้าวอ่อนที่ได้นะคะลูกหนึ่งก็ประมาณ 280mL เลยค่ะส่วนของน้ําเปล่าวันนี้ใช้ประมาณ1ลิตรค่ะแล้วก็ส่วนกะทิใช้ควดเล็กค่ะ250 ml ค่ะ มาตั้งหม้อกันค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปเลยนะคะเดี๋ยวจะเก็บไว้นิดนึงค่ะเดี๋ยวเอาไปผสมแป้งค่ะหลังจากนั้นตามด้วยน้ำมะพร้าวเลยค่ะแล้วก็น้ำตาลค่ะความหวานเนี่ยใส่ตามชอบเลยนะคะวันนี้พี่กันทำแบบหวานน้อยนะคะเพราะว่าน้ำมะพร้าวก็หวานอยู่แล้วค่ะหลังจากนั้นลงใบเตยค่ะเปิดไฟอ่อนนะคะค่อยๆคนจนน้ำตาลละลายหมดค่ะวันนี้ใช้ข้าวโพดแค่สฝักก็จะทำไม่เยอะค่ะตอนนี้น้ำตาลละลายหมดแล้วค่ะ น้ำก็เดือดแล้วนำข้าวโพดที่ฝานเตรียมไว้ลงมาต้มเลยค่ะเสียดายวันนี้ไม่ได้ซื้อสมหวังมานะคะแต่ข้าวโพดอย่างเดียวก็อร่อยแล้วค่ะพอต้มไปสักพักนึงก็จะมีฟองขึ้นมานะคะค่อยๆช้อนฟองออกค่ะช่วงที่รอให้ข้าวโพดสุกนะคะไปทําน้ําแป้งกันก่อนค่ะใช้น้ําเปล่าส่วนที่เหลือเมื่อสักครู่นะคะใส่แป้งมันลงไปค่ะวันนี้ใช้แป้งมัน3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็แป้งเท้า3ช้อนโต๊ะค่ะ ใช้อัตราส่วน1ตอน1ค่ะส่วนแป้งเท้าก็จะหยาบนิดนึงค่ะเป็นเม็ดๆนะคะต้องคนจนเม็ดแป้งละลายในน้ําให้หมดค่ะถ้าคนแล้วละลายไม่หมดก็ใช้กระชอนตาถี่มากลองออกก็ได้ค่ะพอละลายแป้งเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปต้มกันค่ะตักใบเตยออกก่อนค่ะตอนนี้ข้าวโพดก็สุกแล้วหอมมากๆเลยค่ะมาถึงขั้นตอนของการทําน้ําข้นหนืดแล้วค่ะค่อยๆคนข้าวโพดนะคะ คนไปในทิศทางเดียวกันค่ะหลังจากนั้นค่อยๆเทน้ำแป้งค่ะเทไปก็คนไปนะคะสังเกตความข้นหนืดของน้ำด้วยนะคะถ้าคนหนืดเป็นที่พอใจแล้วก็ไม่ต้องเทจนหมดค่ะแต่ก็ยังต้องคนต่อนะคะคนจนน้ำแป้งสุกค่ะถ้าน้ำแป้งเป็นสีใสแบบนี้แสดงว่าสุกแล้วค่ะสุดท้ายเอาเนื้อมะพร้าวมาต้มสักหน่อยค่ะ <S <S หืม กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะขั้นตอนการเปรียกข้าวโพดก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวปิดไฟไว,ไว้ก่อนค่ะไปทำน้ำกะทิกันวันนี้พี่กันใช้เป็นกะทิแบบขวดค่ะใช้ขวดเล็ก250 ML มลนะคะใช้ไฟอ่อนค่ะใส่ใบเตยด้วยนะคะเพิ่มความหอมค่ะหลังจากนั้นลงเกลือค่ะใช้เกลือหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำกะทิก็จะเค็มประแลมประแลมนะคะแต่พอไปราดในน้ำข้าวโพดปุ๊บ จะช่วยปรับรสให้กลมกล่อมหอมหวานละมุนละไมามากเลยค่ะค่อยค่คนจนน้ำกะทิร้อนก็ปิดไฟได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้เดือดนะคะเดี๋ยวกะทิจะแตกมันเอาค่ะเสร็จแล้วค่ะรออะไรคะมาชิมกันค่ะฮืมไม่รู้จะโฟกัสต,ตรงไหนก่อนดีหอมละมุนไปหมดเลยค่ะหอมน้ำกะทิหอมน้ำมะพร้าวหอมกลิ่นใบเตยหอมกลิ่นข้าวโพด รสชาติกลมกล่อมละมุนล,ละไมมากๆเลยค่ะนี่ถ้าเพื่อนๆอยู่ใกล้นะคะอยากจะตักไปให้ชิมจริงๆเลยค่ะแล้วถ้าใครชอบเมนูของหวานแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครัวพี่กันด้วยนะคะพี่กันจะได้มีกำลังใจทำเมนูต่อๆไปค่ะแล้วพบกันใหม่กับเมนูหน้าของพี่กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ